อันนี้สถิติของศูนย์เอราวัณที่ยังมีการส่งต่อนะคะช่วงแรกก็มีไข้ปวดเมื่อยตามตัวพออยู่โรงพยาบาลได้10วันมันติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดแล้วก็ไตวายเฉียบพลันนะคะจนท่านที่ผู้หญิงอายุ63ปีนะคะโรคประจำตัวก็คือโรคอ้วนนะคะอาชีพค้าขายหลวงนครบาลและทีมงานเกี่ยวกับเรื่องด่านตั้งด่านคัดกรองจะผ่อนปรนให้พี่น้องประชาชนสมมุติว่าเราให้เปิดร้านอาหารประเภทหนึ่งประเภทใดเนี่ยต้องตำรวจต้องไปช่วยตรวจดูว่าคุณทำตามกติกาของเราไหมใช่ไหมสวมหน้ากากหรือไม่เอาเจลล้างมือให้หรือเปล่าเว้นระยะห่างคือเมื่อก่อนการตั้งด่านเนี่ยเราเป็นการตั้งรับตั้งรับสำหรับพี่น้องประชาชนจะวิ่งเข้ามาหาที่เราได้ทำนะครับก็ขอให้ผู้ประชุมได้รับทราบกันเดี๋ยวท่านสองคนก็จะบอกว่าการมันจะเริ่มแค่ไหนอย่างไรทีมในกองเพลงกองชาญหลวงพันบานมีกองกับการหนึ่ง